ขอบคุณท่านระธานครับคุณกัตตีเฉลิมชัยกรุงงามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะอภิปรายเพราะว่าหิวข้าวมากแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําสำคัญแล้วก็มีความเป็นมาที่มีประโยชน์และคุณค่ายอย่างยิ่งผมทราบซึ้งในผลงาน ที่กรรมธิการอนุกรรมธิการไปจัดทำมาแม้จะอยู่ในกรรมธิการสารสุขด้วยกันแต่ว่าความมีคุณค่าของเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวถึงบันทึกไว้ในสภาพร้อมตระหนักในคุณค่าในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในความเป็นประโยชน์ในคุณูปการทั้งสิ้นที่บุคคลในชุดข่าว ไว้ในดิงเกลของเรานี่แหละครับได้ทำไว้กับสังคมไทยสองสามปีที่ผ่านมาพลังงานของพยาบาลน,นั้นเป็นที่กล่าวขานและเป็นที่จดจำของคนไม่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าเป็นทั้งโลกพยาบาลมีความเสียสละ มีความเมตตาทุ่มเททำงานท่านประธานครับเรื่องนี้มีคำสองคำปรากฏอยู่คำแรกคือคำว่าพลังงานคำที่สองคือและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาลทำไมคำสองคำนี้มาอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวกันปกติถ้ามีพลังงานแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันมักจะด้อยลง แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับวงการวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทยผมเป็นแพทย์ผมมีข้อมูลที่รับทราบจากคนในครอบครัวเพื่อร่วมงานลูกน้องแม้ว่าจะเกษียณมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ติดตามข่าวสารอยู่ทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็การพบปะพูดคุยกันสถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์วิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยดูในโลกเลยเขว่าได้ เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนเป็นโรคติดต่อที่เมื่อเกิดขึ้นแรกๆในปี62ปลายปีต่อ63ถึง64นั้นช่วงแรกๆนั้นเรารู้ข้อมูลน้อยมากวัคซีนยังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาวะวิกฤตที่ความไม่รู้แต่ท่านก็ทุ่มเททำงาน ถ้ามีสมาชิกอยู่ในห้องนี้เยอะๆผมจะชวนให้เขาปรบมือให้ท่านาท่านประธานครับเอกสารหน้า11แสดงถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาดใหญ่ท่านเขียนว่าจริงๆแล้ไม่กี่ข้อแต่เนื้อหาจริงๆแล้วมันเยอะแยะมากมายข้อที่หนึ่งก็คือการติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเชือ้ออันนี้แน่นอนครับเกิดขึ้นทั่วโลกข้อที่สอง สาเหตุของการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์มีอยู่หลายประการข้อที่สามพลังงานหนักขึ้นจากการจำนวนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วข้อที่สี่สูญเสียอัตรากำลังจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อข้อที่ห้าอ่อนล้าและเครียดจากการทำงานและข้อที่หกทุกใจจากภาวะบีบคั้นกลัวซึมเศร้าและฆ่าตัวตายทั้งหกข้อนี้ปรากฏเป็นจริงครับ เรารู้มาตลอดข้อมูลพวกนี้เป็นจริงอัตรากําลังมีอยู่น้อยท่านต้องควงเวรภาษาปยาบาลเ็าเรียกว่าควงเวรเช้าบ่ายดึกเช้าบา่บายดึกเช้าบ่ายบ่ายดึกดึกเช้าอะไรสมองนี้วนกันอยู่นั่นแล้วกลับบ้านก็ไมร่รู้จะเอาเชื้อกลับไปให้สมาชิกคนในครอบครัวหรือไม่อย่างไรผมได้ยินข่าวสารอยู่เยอะแยะที่บ้านมีผู้สูงวัยหรือมีเด็กในที่สุดก็ติดกันทั้งบ้าน ในที่สุดแม่และลูกก็ต้องแยกกันถ้าลูกถ้าแม่ติดลูกไม่ติดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นภาวะบีบคั้นที่ไม่ต้องแปลกใจเลยที่ภาวะซึมเศร้าภาวะกลัวและในต่างประเทศมีถึงขั้นฆ่าตัวตายอันนี้มีตัวเลขเป็นสถิติอยู่ตังตัวเลขต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งการพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับ มีการจัดสรรอัตรากำลังบรรจุข้าราชการพนักงานสาธารสุขต่างๆเป็นต้นให้กับบุคลากรที่ลุยงานด่านหน้าของพยาบาลผมไม่ทราบว่าขณะนี้ยังมีอัตราการทำงานของพยาบาลที่เราเรียกว่าลูกจ้างไม่น่าเชื่อนะครับยังมีลูกจ้างที่ทำงานพยาบาลอยู่เป็นรลายปีเนี่ยปีต่อปีต้องต่อสัญญาเนี่ยในอดีต ตอนนี้คงมีอยู่แต่ว่าน้อยลงมีการบรรจุอัตรากำลังเป็นข้าราชการเป็นพนักงานสาธารณสุขเป็นจำนวนเป็นหมื่นซึ่งขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็ยังไม่ครบทั้งหมดทยอยที่จะบรรจุเพราะอันนี้เป็นสิ่งการตอบแทนของคุณงามความดีของน้อง,องๆลูกหล,ล,ลานที่ทำงานทุ่มเทให้กับวงการแพทย์วงการสาธารณสุขในช่วงของสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีเป็นขวัญและกำลังใจก็ขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็แล้แต่ท่านประธรานครับเรื่องพาักง,งานของพยาบาลน,นั้นถ้าหากว่าการปรับรูปแบบนะครับที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ให้มีความปลอดภัยและให้มีความสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพยาบาลมันจะเป็นประโยชน์บางครั้งขวัญและกำลังใจเนี่ยมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินนะครับขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงาน จากคาชมเชยจากของขวัญเล็กๆน้อยๆจากคําพูดบางคําหรืออะไรต่างๆซึ่งสามารถทําได้โดยผู้บังคับบัญชาที่จะให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับกระทรวงแต่สถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อยาวนานภาวะความล้าที่มีตัวเลขสถิติที่เขาทำมาไว้เนี่ยสเดือนถึง6เดือนนะครับผมเคยมีข้อมูลเคยศึกษาในเรื่องนี้3เดือน6เดือนนี่เกิดฟาติก เกิดความล้าทางร่างกายทางจิตใจและทางอารมณ์แล้วแต่นี่ยืดเยื้อตลอด24ชั่วโมง365วันต่อเนื่องกัน62ปี62ปี63ปี64และมาถึงปี65โชคดีที่เรามีวัคซีนเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าอัตรากำลังต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็ถดถอยด้วยความล้าลาออกไปบ้างอะไรบ้าง จำเป็นจะต้องมีการบรรจุพิจารณารับทดแทนเข้ามาเพราะฉะนั้นการผลิตจํานวนให้เพิ่มมากขึ้นนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งคุณภาพก็จําเป็นผมไม่หวังที่จะให้พยาบาลทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใส่ชุด PPE เข้าไปแล้วเนี่ยช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิดได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ถ้าหากว่าสามารถที่จะดูแลในระดับที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย ใช้ AI ใช้อะไรต่างๆซึ่งเวลานี้เขามีบางโรงพยาบาลน,นี่มีอุปกรณ์เสิร์ฟยาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องคิดผลิตเข้ามาครับเพราะว่าโรคติดต่อเราไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้โรงพยาบาลบางแห่งเช่นจุฬาเช่นภูมิพลนิดเดียวท่านประธานเขามีอุปกรณ์สามารถจัดสรรลงมาแล้วทําแทนพยาบาลได้เข้าไปในห้องเครื่องวัดความดันเครื่องวัดที่ประจรเครื่องวัดไอความเข้มข้นออกซิเจนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้ ต้องคิดเข้ามาครับนอกจากคิดเรื่องบรรจุอัตรากําลังแล้วเนี่ยอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องเอาเข้ามาใช้เพระฉยกนกรรมธิการอนุกรรมรธิการท่านอาจจะใส่เพิ่มนี้เข้ามานะครับว่าต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเทคโนโลยีไม่มีล้าครับให้เขาทำสามร้อยหกสิบห้าวันวันละยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเขาทาได้แต่คนเนี่ยช้าบ่ายดึกสองวันเนี่ยรุ่งขึ้นเนี่ยเห็นเห็นเทวดาเห็นผีสารแล้วครับ คือประสาทหลอนและอดหลับอดนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจําเป็นแล้วก็ต้องมีต้องมีการสนับสนุนที่เป็นเป็นรูปประมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผม <c oughs> ฝากเอาไว้ท้ายที่สุดรรท่านประธานครับคุณงามความดีที่วิชาชีพพยาบาลทำเอาไว้ตราตึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำมา เป็นประโยชน์แล้วก็ทำไปเพื่อให้เกิดคุณค่าในคุณงามความดีของท่านผมจำได้ว่าเมื่อสองปีสปีเศษมีการกำหนดเวลาประมาณสองทุ่มเราปลบมือให้กับแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าทั้งหมดเขาทำกันทั้งประเทศนะครับในวันนี้เรื่องนี้ที่มีคุณค่าเข้ามาในางานของวุฒิสภาขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณพี่ทศนาที่นําเรื่องนี้เข้ามามแล้วก็ท่านตั้งชื่อเรื่องได้อย่างเหมาะสมผมเน้นในที่นี้นะครับท่านผู้ฟังที่ชมอยู่ทางบ้านเรื่องที่เราศึกษาในวันนี้คือเรื่องภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาลภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิดสินะครับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องขอบคุณเรื่องดีๆนี้ที่นำเข้ามาขอบคุณท่านประธานครับ